คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องแรงเงา2ซึ่งในวันนี้ได้ยกกองมาถ่ายทำฉากงานแต่งงานที่โรงแรมแห่งหนึ่งและเนื่องจากมีการถ่ายทำในโรงแรมซึ่งมีห้องแอร์ปัญหาเรื่องความร้อนจึงหมดไปมีไฟหนาวผู้ประสบภัยหนาวแอะคือปัญหาเรื่องความร้อนอาจจะหมดแต่มันมีปัญหาเรื่องความหนาวเข้ามาแทนโอ้ยถ่ายข้างนอกก็ร้อนไปถ่ายข้างในก็หนาวเกินความพอดีมันอยู่ที่ไหนกันล่ะคะทุกคนหนาว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 จะตายอยู่แล้วคุณผู้ชมคะหลังจากที่พยายามแก้หนาวมาหลายวิธีมีทั้งใส่เสื้อคลุมมีทั้งอั่งไฟมีทั้งเต้นแก้หนาวแต่ก็ไม่สามารถผ่อนคลายความหนาวลงไปได้งานนี้จึงต้องใช้วิธีสุดท้ายในการแก้หนาวนั่นก็คือไปฝรั่งแอะกินโทษนะคะอันนี้คือแก้หนาวหรือว่าแก้หิวกันแน่คะเนี่ยขอให้นั่งกินคุณผู้ชมคะและอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นกันเป็นในละครแล้วว่าในฉากแต่งงานฉากนี้ไม่ผีมาเข้าร่วมฉากด้วยซึ่งการมาของผีก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักแสดงเป็นอย่างมากว้าวครับอาจารย์พี่ครับครับโดยเฉพาะพระเอกที่ดูจะสนอกสนใจผีมากเป็นพิเศษอยู่ในนี้แต่แห้งๆแต่อยู่ข้างนอกมันจะเยิ้มมันจะซิลิโคนนี่คือเขาแปะหมดแต่ตรงนี้โคตรหูเลยแอะเคนคะถ้าชอบมากขนาดนี้ชวนผีกลับไปเล่นต่อที่บ้านเลยไหมคะเคเอ็นนี่สุดยอดพี่ผมเหมือนมากอะคุณผู้ชมคะในขณะที่เข็นว้าวให้ดูตื่นตาตื่นใจในผีมากฟากฟังของตุ้ยตุ้ยกลับมีอารมณ์ที่ต่างไปยังเห็นได้ชัดหิวเลยหมูแผ่นเจฮะแอะตุ้ยคะเราจะไม่กินผีนะคะตุ้ยคุณผู้ชมคะฉากต่อไปเป็นฉากที่พระเอกจะต้องต่อสู้กับผีและเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนเจ็บตัวกันขึ้นงานนี้จึงใช้วิธีการเล่นหลอกโดยมีมุมกล้องช่วยอ้าวโดนนี่โดนจนโดนมีเศษเนื้อติดให้คุณพระช่วยถีบจนถึงขนาดเศษเนื้อผีหลุดติดรองเท้าเนี่ยนะเอ๊ะเคนคะอันนี้คือเล่นหลอกแล้วใช่ไหมคะเคนเตะปุ๊บเหมือนแบบเนื้อที่ติดลอกแล้วเป็นหนังขาวๆอ่ะโดนเต็มๆได้เห็นจังๆทั้งสองตาโดนโดน